จริงๆจุดเริ่มต้นของแท็บกรุ๊ปเนี่ยก็คือมาจากการรวมตัวกันของ4เพื่อนนะครับ4หุ้นส่วนก็คือคุณช้างคุณเอกคุณปิงแล้วก็คุณพอนะก็เป็นชื่อย่อตัวเล่นของชื่อเล่นของแต่ละคนก็ออกมาเป็น CAPP Group ถามว่าแคปกรุ๊ปทำอะไรแคปกรุ๊ปเป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกับ wellness ทั้งหมดแต่เป็น wellness ที่ specific ไปด้านของ oriental wellness ก็คือทุกอย่างที่เป็นสุขภาพแต่ใช้องค์ความรู้ตะวันออกทำจากธรรมชาติ 100% ทำจากสมุนไพรที่มีคุณภาพแต่ในขณะเดียวกันก็คือว่าต้องมีการวัดผลและมีการทำวิจัยที่รองรับได้ในระดับโลกคือเดี๋ยวนี้เทรนด์โลกมันมาทาง wellness หมดแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องของการป้องกันมากกว่าการรักษาทีนี้อนาคตที่มันจะเกิดขึ้นก็คือว่าคนก็พยายามหลีกเลี่ยงสารเคมีมากขึ้นอะไรที่สามารถให้ฤทธิ์ได้เหมือนกันแต่มีผลกับร่างกายน้อยกว่า side effect น้อยกว่าคนก็จะเลือกแบบนั้นนะนั่นคือความตั้งใจของแคปทีนี้เราก็โซโลแกนเราก็คือ enriching lifeจริงๆสโลแกนหรือว่ามอตโต้ของบริษัทมันได้ก่อนชื่อบริษัทด้วยซ้ำไปก็คือว่านั่นคือการทำธุรกิจของเราก็คือว่าอยากจะเติมเต็มชีวิตคนทำให้ชีวิตคนมีความสุขและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นไม่ใช่แค่60ล้านคนในไทยแต่คือ6,000ล้านคนทั้งโลกเลยนั่นคือเป้าหมายของแคปกรุ๊ปที่อยากจะเป็นเหมือนปตท.เป็นเหมือนการบินไทยเป็นเหมือนปูนซีเมนต์ไทยที่สามารถเป็นบริษัทไทยแต่สามารถสร้างชื่อได้ในระดับสากลเหมือนกันก็อยากจะให้คนนึกว่าเอ้ยเมื่อนึกถึงอาหารเสริมเมื่อนึกถึงยาที่มีประสิทธิภาพมีคุณภาพสูงแต่ทำจากธรรมชาติ 100% แล้วไม่มีผลข้างเคียงก็นึกถึงแคปกรุ๊ปแห่งประเทศไทยถามว่าเหนื่อยไหมผมว่ามันต้องมีบ้างเหมือนกันนะครับแต่ผมว่าทั้งเหนื่อยแล้วไม่เหนื่อยนะครับบางทีเหนื่อยกายมันก็มีบ้างอยู่แล้วนะครับการใช้งานที่อาจจะหนักเกินไปบางครั้งแต่สุดท้ายคือผมเชื่ออย่างนึงว่าเขาเรียกอะไรนะจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวคือผมเชื่อว่าถ้าใจไม่เหนื่อยนะครับเราก็ไม่เหนื่อยแต่แน่นอนว่าไม่ใช่ว่าโอ้โหแหมทำงานวันละ20ชั่วโมงแล้วก็มาหมดแต่คิดว่าฉันไม่เหนื่อยก็คงไม่ได้ก็ต้องมาเรื่องของการจัดสรรเรื่องของการบริหารเวลาแล้วว่าทำยังไงให้ชีวิตมันบาลานซ์นะครับเรายิ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับด้านสุขภาพด้วยด้านเวลเนสด้วยแต่ทำคนอื่นสุขภาพดีหมดเลยแต่เราสุขภาพแย่คงไม่ได้คงไม่ดีครับแล้วมันก็สุดท้ายมันก็ชีวิตมันก็ไม่สมดุลผมว่าสุดท้ายคือทางสายกลางดีที่สุดนะครับก็คือแล้วก็เหมือนที่เรียนตอนเด็กๆครับก็คือออกกำลังกายสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทานอาหารให้ครบ5หมู่ทำอารมณ์ให้แจ่มใสอะไรเงี้ยครับก็นั่นคือสิ่งที่เราพยายามทำหรือที่ผมทำอยู่ทุกๆขณะครับถามว่าประสบความสำเร็จหรือยังครับคือผมว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับนิยามของแต่ละคนเลยครับมันเป็นสิ่งที่วัดไม่ได้เอาเป็นว่าพอใจแล้วกันฮะพอใจกับสิ่งที่ตัวเองได้ทำมาพอใจกับสิ่งที่เราได้สร้างเอาไว้แล้วก็กับผลตอบรับที่ได้มาตลอดในทุกงานที่เราทำถือว่าก็ถือว่าเราแฮปปี้กับมันแล้วผมก็คิดว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่มันยังไปได้อีกคือมันยังได้อีกครับเพราะคำว่าไอ้ความสำเร็จมันไม่มีมันไม่รู้สิ้นสุดที่ตรงไหนเราก็แค่ทำให้มันดีขึ้นแล้วก็พัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆครับคือทุกวันนี้ผมก็หยิบแง่คิดหรือวิธีการใช้ชีวิตหรือวิสัยทัศน์ของเขามาปรับกับเราเสมอไงครับอย่างเช่นอย่างเช่นเรื่องความไม่ย่อท้อเงี้ยผมจะนึกถึงโทมัสเอดิสันกว่าจะแบบผลิตหลอดไฟได้ล้มเหลวมาประมาณ10,000ครั้งถ้าเป็นเราทำพลาดหรือทำไม่เวิร์กสัก100ครั้งก็คงเลิกแล้วครับแต่เขา10,000ครั้งไม่เลิกจนสำเร็จ
ผมว่าสำหรับผมฮีโร่คือผู้นำที่พร้อมจะทำให้ชีวิตคนรอบข้างดีขึ้นไม่จำเป็นว่าจะต้องรวยจนอะไรมาจากไหนผมว่าทุกคนเป็นฮีโร่ได้จะเป็นรอพอคุณก็เป็นฮีโร่ในกลุ่มคนหรือในสังคมของเขาได้จะเป็นนักแสดงก็เป็นฮีโร่ได้นักการเมืองก็เป็นฮีโร่ได้ผมไม่คิดว่าไม่ต้องยิ่งใหญ่ถึงขั้นแบบเป็นมหาตมะคานธีมาร์ตินลูเทอร์คิงอะไรเงี้ยคือทุกคนเป็นฮีโร่ได้ถ้านิยามของเขาว่าฮีโร่คือทำให้คนรอบๆข้างมีชีวิตที่ดีขึ้นผมว่านั่นก็เป็นฮีโร่แล้วชีวิตคนต่างคนก็ไม่เหมือนกันนะครับผมว่าอยู่ที่ว่าคุณให้นิยามกับชีวิตของตัวเองว่ายังไงคือถ้าคุณเห็นว่าเงินสำคัญเราก็จะทำทุกอย่างเพื่อให้ได้มันใช่ไหมครับถ้าคุณคิดว่าการ contribute สำคัญคุณก็จะทำสิ่งนั้นเหมือนกันถ้าคุณคิดว่าความสุขสำคัญคุณก็จะทำให้มันได้มาซึ่งความสุขเหมือนกันสุดท้ายผมว่าไม่รู้นะถ้าเป็นผมก็แชร์ว่าเราเกิดมาชีวิตเดียวครับก็ใช้ให้มันคุ้มแล้วพอเมื่อวันนึงพอเราโตขึ้นแก่ไปเงี้ยเราก็ได้มองย้อนกลับมาเหมือนได้อ่านเรซูเม่ตัวเองว่าเราเคยทำอันนั้นอันนี้นะแล้วมันจะรู้สึกดีมากเลยถ้าเราได้แบบเหมือนอ่านกลับไปแล้วรู้สึกอ๋อเราได้ทำแต่สิ่งดีๆนั่นเลยแต่ถ้ามองย้อนกลับไปว่าแก่แล้วก็มานั่งดูเรซูเม่ตัวเองชีวิตนี้เคยทำอะไรบ้างมีแต่ปรากฏว่ามีแต่เรื่องแย่ๆนั่นเลยเงี้ยมันก็คงไม่ให้พลังแล้วคงก็คงจะจากโลกนี้ไปแบบไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่ผมก็เลยว่าก็เนี่ยครับเกิดมาชีวิตเดียวใช้ให้มันคุ้มแล้วถ้าคุ้มด้วยแล้วมันดีด้วยก็ยิ่งดีครับต้องขอขอบคุณดอกไม้สวยๆจากมิสซิลี่ด้วยนะครับสวยมากครับต้องบอกว่าแคปราเป็นนวัตกรรมครับเป็นนวัตกรรมที่เราจดสิทธิบัตรเป็นการรวมตัวกันของสารสกัดธรรมชาติ12ตัวด้วยกันซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเรานะครับซึ่งได้มีการทดลองแล้วแล้วก็การตีผลแล้วนะครับจากคณะเภสัชจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าสามารถช่วยทั้งเรื่องของบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยในเรื่องของ sexual performance คือเรื่องของการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศซึ่งคัปราเนี่ยไม่ได้ออกมาเพื่อรักษาแต่จริงออกมาเพื่อคนรุ่นใหม่ที่ work smart play smart นะครับตั้งแต่อายุแบบ25ขึ้นไปจนถึงแบบ45 50แต่ขณะเดียวกันเนื่องจากประสิทธิภาพที่สูงจึงทำให้คนที่มีปัญหาก็สามารถมาใช้ด้วยกันได้แล้วก็อยากจะให้เห็นว่ามันเป็นความภูมิใจของคนไทยครับเพราะว่านี่คือโนว์ฮาวคนไทยจริงๆแล้วก็อนาคตก็จะได้เห็นคัปราในประเทศอื่นๆแน่นอนในประเทศเพื่อนบ้านมีแล้วนะครับอีกหน่อยก็จะได้เห็นทั้งโลกก็อุดหนุนคัปราได้นะครับตามร้านขายยาชั้นนำทั่วไปนะครับแล้วก็ทางเว็บไซต์ก็ได้คือ kapraonline.com แล้วก็ตามเบอร์โทรศัพท์ก็อย่างที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ครับสอบถามข้อมูลเพิ่มได้นะครับขอบคุณครับThe Hero คนต้นแบบ